สูตรนี้เป็นสูตรขนมปังบัตเตอร์มิลช็อกุปังขนมปังนมเนยญี่ปุ่นเนื้อเหนียวนุ่มฟูเบาอร่อยขั้นสุดค่ะรสชาติของขนมปังสูตรนี้นะคะจะมีรสชาติออกหวานเล็กน้อยหอมนมเนยมากๆเลยค่ะตัวเนื้อขนมปังจะมีความชุ่มชื้นละเอียดไม่เป็นรูพรุนเหมือนฟองน้ำและคงความนุ่มได้ยาวนานเป็น10วันหรือว่านุ่มจนราขึ้นถึงแม้จะเสียไปแล้วตัวขนมปังเองก็ยังมีความนุ่มอยู่เลยค่ะสูตรนี้จะมีสอนอยู่ใน Master Class 20สูตรนะคะคลาสนี้จะเป็นคลาสรวมสอนทำขนมปังหลากหลายชนิดโดยที่สูตรไม่ซ้ำกันทุกสูตรสามารถนำไปขึ้นรูปและใส่ไส้ได้ทุกชนิดเลยค่ะคลาสนี้นะคะเหมาะกับคนที่ชอบทานขนมปังโชคุปังหรือขนมปังที่นุ่มฟูเบาเป็นพิเศษรับรองว่าถ้าได้เรียนแล้วนะคะคุณจะสามารถทำได้แบบนี้จริงๆเพราะว่าเวลาที่เรียนคุณจะมีครูสอนอยู่ด้วยตลอดเวลาการเรียนครูจะเห็นทุกขั้นตอนที่นักเรียนทำครูจะช่วยดูแป้งเวลาที่นักเรียนนวดแป้งครูช่วยสอนการขึ้นรูปครูสอนการพักแป้งสอนการดูแป้งแล้วก็สอนการอบค่ะและนอกเหนือไปจากนั้นนะคะครูยังช่วยสอนเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆในทุกๆขั้นตอนที่นักเรียนทำพลาดช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดดังนั้นนักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะว่าถ้าทำแล้วเราจะงงอยู่ในดงสูตรไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะและครูยังช่วยเป็นที่ปรึกษาในการเลือกซื้อหรือว่าการใช้อุปกรณ์ที่นักเรียนมีที่บ้านด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะมีเตาอบขนาดเล็กขนาดใหญ่เครื่องนวดขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ครูก็ช่วยสอนเทคนิคให้คุณได้ขนมปังออกมานุ่มๆได้เหมือนกันค่ะถ้าท่านใดสนใจเรียนนะคะติดต่อได้ที่ Facebook ชื่อครูจอยนอร์เวย์สอนทำขนมปังและก่อนสมัครเรียนคุณสามารถส่งข้อความมาปรึกษาครูก่อนได้เรื่องการเลือกซื้อวัตถุดิบและการเลือกซื้ออุปกรณ์ในการเรียนทำขนมปังค่ะคุณยินดีให้คำแนะนำสำหรับทุกๆท่านเลยนะและสำหรับสูตรที่ครูสอนทำขนมปังฟรีอยู่ในช่อง YouTube ครูจอยนอร์เวย์สอนทำขนมปังนะคะ